มาดูที่อีกหนึ่งหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ถือว่ามีการผลิตกลับมามีกำไรสุทธิได้แล้วก็ถ้าย้อนไปดูราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะก็ถือว่าปรับลดลงมาลึกอย่างมีนัยสำคัญคนั้นด้วยผลประกอบการที่มีการเทิร์นอาราวเข้ามาแม้จะเป็นในช่วงสั้นนั้นก็ทำให้วันนี้หุ้นกลับมาดูน่าสนใจนั่นคือตัวของอนันดาดีเวลลอปเมนต์หรือว่าหุ้นอนันต์นะครับก็ล่าสุดนะครับคุณลิมลี่ทิพพงประภาสนะครับประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินนะฮะของอนันดานะครับเพิ่มมีการเปิดเผยว่าณปัจจุบันนะครับยังถือว่าอนันดาก็ยังเป็นผู้นำด้านตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าอยู่นะครับเพิ่งสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับโดยไตรมาส2ที่ออกมานะครับปรากฏว่ามียอดขายนะครับหรือยอดพรีเซลอยู่ที่ 3,666 ล้านบาทด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของกำไรสุทธินะครับไตรมาส2ก็บอกว่ามีอยู่ที่ 104.90 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมามีกำไรนะครับหลังจากที่ไตรมาส2ของปีที่แล้วนะครับมีผลขาดทุนอยู่ที่ 84.52 ล้านบาทแล้วก็รายได้รวมนะครับอยู่ที่ 1,892 ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 131% ด้วยกันจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้เพียงแค่818ล้านบาทนะครับนะฮะในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนให้ผลประกอบการมีการเทิร์นอาราวกลับมาได้นะครับก็จะมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับจำนวน513ล้านบาทก็ถ้ายังจำกันได้นะฮะตรงนี้เขามีการจำหน่ายสัดส่วนการถือหุ้นนะครับในบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ให้กับพันธมิตรจากญี่ปุ่นไปนะครับอีกหนึ่งนัยยะของการจำหน่ายเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการทำให้ผลประกอบการพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับการจำหน่ายเงินลงทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้บรรดาผู้ถือหุ้นกู้ของอนันดานั้น รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความกังวลถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของอนันดานะครับแต่ก็ดูแล้วผ่านมาได้ทุกรุ่นนะยังไม่เคยมีการขอเลื่อนนะมีการชำระครบทั้งต้นและดอกนะอยู่ในทุกงวดแล้วก็การขายเงินลงทุนตรงนี้ออกไปก็เพื่อให้มั่นใจว่าอนันต์เนี่ยได้มีการเตรียมเงินสดเอาไว้นะฮะสำหรับการใช้จ่ายหรือว่าสำหรับการชำระคืนหนี้ในอนาคตนอกจากนี้ทางอนันดาเองล่าสุดก็ได้ประกาศปิดการขาย 100% นะของทั้งโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจำนวน4โครงการมูลค่า 13,904 ล้านบาทก็จะประกอบด้วยโครงการ IDEO จรัญ70 Riverview โครงการ Q ประสานมิตรโครงการ Elio Delness และโครงการ IDEO จุฬา3ย่านทั้ง4โครงการก็ถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้งรวมถึงการออกแบบโครงการที่โดดเด่นซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตที่สมดุลให้แก่คนเมืองและที่สำคัญที่สุดนะฮะความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ที่มีคุณภาพของอนันดาทั้ง4โครงการก็ถือว่าประสบผลสำเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถ้าดูในแง่ของสินค้าพร้อมโอนนะณสิ้นไตรมาส2ที่ผ่านมามีอยู่นะฮะคิดเป็นมูลค่า28,557 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการพร้อมส่งมอบในปีนี้นะฮะขออภัยปีหน้าคือปี68คิดเป็นมูลค่า 11,929 ล้านบาทก็มั่นใจว่าในช่วงครึ่งหลังนั้นจะยังไปได้ดีนะครับหลังจากที่มีสัญญาณบวกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าปี2567นี้จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนครับถ้าดูแล้วปัจจัยพื้นฐานก็เริ่มกลับมาดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญถ้าดูในเชิงของราคาหุ้นนะครับในช่วงสักรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไปประมาณสัก 5% กว่าในรอบ1เดือนเนี่ยปรับตัวลงไปลึกเลยฮะ 18% และในรอบ3เดือนเนี่ยลงไปถึง 35% ก็ดูแล้วก็ลงมาลึกจริงๆนะฮะในแง่ของราคาหุ้นนะครับและที่สำคัญคือถ้าดูแล้วเนี่ยถือว่าราคาณตอนนี้ถือว่าต่ำบุ๊กก็ลงมาใกล้ๆบุ๊กเหมือนกันนะฮะในแง่ของณตอนนี้นะครับก็ถือว่าดูแล้วน่าจับตาดูนะสำหรับอนันดาในแง่ของการฟื้นตัวนะอย่างมีนัยยะเหมือนกันนะครับ